วัสดีค่ะพบกับต้าปูกับช่องตามติดชีวิตต้าปูนะคะค่ะวันนี้นี่เลยค่ะได้ผักสดๆมานะคะต้าปูจะแกงน้ำเคยนุ่มจีนนะน้ำเคยข้นๆนะคะวันนี้ไปเดินตลาดเล่นผักสดๆนะคะทุกคนเขากล่าวว่าจะแกงน้ำเคยนุ่มจีนแกงน้ำเคยข้นๆนะคะวันนี้นี่นะคะพอดีเพื่อนให้เคยจ้ามานะกะปิปลานะจ๊ะเกิดจากเขาทำเองติดก่อนนะคะเตือนให้มานี่นะคะหอมหมักๆเลยนะนี่เผื่อเอามาให้แต่ความจริงต้องให้แห้งดีนะนี่สีขาวๆวันนี้แสดงว่าเคยปลาตัวย่อยนะนี่นี่นะได้แล้วนะคะนี่กระพกแกงนะข้าวนี่ฝนไม่ตกก็มาก่อไฟแกงกันนอกบ้านอีกนะคะใจร้อยต้องแกงใส่พริกสดนะคะพริกสดอย่างเดียวนะจ๊ะขมิ้นจ้ะเยี่ยมนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะตำเลยจ้าแค่นี้ก็อร่อยนะคะนี่นะคะตำเครื่องพอแยบๆประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะนี่เลยค่ะใส่กะปิกุ้งนะคะกะปิกุ้งเคยละนองกะปิกุ้งแท้ตำไปเลยจ้าเป็นอันว่าเซตนะจ๊ะตอนนี้ท่านเริ่มแดงแล้วนะคะต้มปลานะคะใบหมากรูดจะมดตอนแล้วนะคะทุกคนชอบแกงใส่ใบหมากรูดบ่อยๆนะคะก็เลยต้องให้ลุงเอาหมากรูดว่ะแกงน้ำเคยใส่ใบกรูดเยอะๆยิ่งด้วยนะคะพอแล้วจ้าแกะเนื้อปลากันก่อนจ้าเห็นนะคะแกะเนื้อปลาใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ตำให้ข้าวกันนะคะได้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตักน้ำมาใส่ละลายเคยนะคะหลายๆเสร็จแล้วก็จะเลือกเป็นกากปลาแบบนี้เลยนะคะนี่จะไม่เอานะคะจะเอาทิ้งนะคะนี่นะคะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงที่ตำลงไปเลยนะคะนี่จ้าใส่ไปเลยจ้าอาจจะมองไม่ค่อยชัด
จะทำในบ้านก็แสงไฟมันเห็นมันไม่เป็นสีธรรมชาตินะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะค่อยชิมไปเรื่อยๆนะเกลือยังไม่ต้องใส่นะคะบางทีในเคยกุ้งแล้วก็เคยปลามันก็เค็มอยู่แล้วนะคะอาจจะพอดีเราอาจจะไม่ต้องใส่เกลือนะคะทุกคนนี่เลยค่ะใส่ใบมะกรูดชีกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแกงน้ำเคยนุ่มจีนข้นๆนะคะแกงเคยปลานะคะนี่เลยจ้านี่นะคะแกงน้ำเคยนุ่มจีนข้นๆก็เสร็จแล้วนะคะหอมมากๆเลยนะคะหอมเคยปลานะคะทุกคนนี่เลยจ้ากินกับผักสดๆนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ